กสาดใหญ่ครับพี่น้องน้ำเย็นมากโอ้ดูน้ำใสเย็นเลยสาดใหญ่น่าเล่นจริงๆเลยดูนะครับล่างก็เป็นหัวเย็นมากครับน้ำสวยสวยเย็นมากเลยล้างหน้าล้างตาเดี๋ยวเรากำลังจะกลับมาครับเออโหดูน้ำตกครับพี่น้องยอดโอ้ยโหสวยสวยงามมากกลับบ้านกันบ้านวันนี้คงไล่แค่น้ำตกเดียวครับที่อื่นไปไม่ได้โอเคโอ้ดูตรงนี้ซะก่อนสวยงามตกสูงปลาขึ้นมาไม่ถึงได้อยู่เออได้อยู่ได้อยู่ไปไปจะไม่มีปลาปลาขึ้นมาไม่ได้สูงไปโอ้สวยครับมันตกตัวมากมันตกสาดใหญ่สวยมากผมรักคู่หัวมากนะครับผมรักคู่หัวมากสวยบอลไม่เล่นน้ำเหรอไม่เล่นน้ำเหรอเล่นเลยโอ้โหน่าเล่นโอ้โหสวยจริงก็ไปบ้านเราได้แล้วเสียดายครับวันนี้เราไม่ได้ไปตาดฟ้ากับตาดทิศมีนะครับในงานคงจะได้รุ้นมากกว่านี้เนี่ยโอเคแล้วเราก็มาถึงด้านบนนะครับก่อนที่น้ำตกจะไหลลงไปลงในข้างล่างนะครับระวังลื่นด้วยตรงนี้ลื่นเวลามาที่นี่นะครับให้เหยียบตัวที่มันเป็นสีน้ำตาลเนี่ยอันนี้จะลื่นไอ้สีที่ไม่มีน้ำตาลอย่างนี้จะไม่ลื่นนะครับเดินเหยียบได้เลยนี่คือสภาพด้านบนต้นน้ำช่วงน้ำเยอะไม่อยากจะพูดถึงเลยนี่ครับต้นน้ำลำธารต้นแม่น้ำชีนะครับก็มาจากแม่น้ำเชิญแม่น้ำเชิญก็มาจากภูผาม่านน้ำหนาวนี่นะครับรวมกันร่องแก่งรุ่นนี้ไม่ไหวตกเหวไม่เอาตักไข่น้ำขึ้นเต็มเลยครับไว้โอกาสหน้าเราจะเดินมาจากด้านล่างน้ำตกแล้วกันวันนี้ก็ขอแค่ด้านบนลงไปหาไปเอต้นน้ำตกที่เป็นเหวครับไม่รู้เรียกอะไรมันเป็นเหวดีนี่เอง
มันจะมีทางลงอยู่ไอ้ตาดใหญ่ระวังไม้ด้วยนี่คือสภาพรถเราจะขี่มาจอดด้านบนนู้นนะครับเมื่อกี้พ่อแบลงมาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะสามารถทะลุไปวังสบาทได้นะครับลื่นไหมไม่ลื่นนะโอเคไม่ลื่นน้ำธรรมชาตินะครับโอ้โหเย็นมากโอ้เย็นจริงๆเย็นสุดยอดโอ้ยลวกลวกโอ้ขึ้นมาละตรงนี้ก็จะมีที่ชาวบ้านมาทำเกษตรอยู่นะครับน่าจะทำอะไรก็เราเดินไปดูกันมีคนไปยิงกระต่ายสวัสดีครับมันพูดถ่อบักตุกกันบ่เขียเข้าติตัดไปครับเข้าดอยติเนี่ยตุกบ้านหวงยาวกว่าน้ำบ่เมียเยอะนะโอ้เข้าดอยเข้าดอยปลูกบนดอยไม่ต้องใช้เออเกี่ยวเกี่ยวให้แต่ป้ายยุคนนั้นหอยลาดเนาะป้ายป้ายยุคกลุ่มพวกแย่กันยันน่ะเตเซาเซาไล่เท่าไหร่ครับจุนเซาเขาบดรวมกัน4คนครับในแม่กันเฮ็ดอ๋อเขาคิดไล่เท่าไหร่ครับจุนกว่าบาท4ไร่หมื่นกว่าบาทบ่ครับบดนี่ประมาณ25 25ไร่หมื่นบาทต่อปี30ไร่30ไร่ต่อปีอยู่นี่มันมีโฉนดบ่บ่มีเลยบ่บ่อ๋อขอไล่ออกไปได้เดี๋ยวโอ้ยมีชะโนดครับกี้นี่พอเยปวนมากกันเฮาขึ้นว่าครับเออๆเยปวนหาเบิกกันมันหอยกับเบิกเขาใส่บ่ได้นี่นะเบิกนี่เบิกกันมันหอยบ่มันอันเอามาให้นะครับผมนี่เบิกเก่าลุงไทย300นี่ทบกระติบไปผู้เดียวครับ3แดกเดี๋ยวลองชิมลองชิมข้าด้วยเด้อครับครับขอขึ้นกับลงนี้นะครับเออลงกับบางไหนเนาะครับบัดขึ้นก็กันบ้างแดกนะรถขึ้นมากอยู่แล้วครับบ้านสปายบ้านเขาเป็นอย่างราคาเนี่ยข้าวดอยข้าวดอยลองชิมดูกินได้เหรอกินได้ได้ลองชิมดิใช่ว่าใครกินอืมกินได้เลยได้ต้องไปล้างมันแกดูสำนักปฏิบัติธรรมวันเกิดอ๋อขึ้นมาก็จะเป็นอย่างนี้ที่นี่เขาจะปลูกข้าวเขาเรียกข้าวดอยนะครับโอ้ปลูกไว้บนไหล่เขานี่แหละใช้น้ำไม่เยอะนะครับแล้วก็มาเกี่ยวกันอ๋อเป็นลักษณะนี้น้ำตกตัดใหญ่มันตรงนี้มันมีทางลงเขียนป้ายน้ำตกตัดใหญ่